สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าปิดเสียงเปิดสั่นในเครื่อง Vivo อันนี้เราอยู่ใน Vivo Z7X อันนี้เขามีให้คุณเลือกใช้งานได้นะเช่นสถานการณ์แบบไหนถึงได้ใช้งานปิดเสียงเปิดสั่นเวลาเข้าทำงานเวลาเข้าทำงานก็8โมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยนะหรือว่าคุณจะยาวเลยอะไรเงี้ยนั้นแต่8โมงเช้ายัน5โมงเย็นอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปิดเสียงแล้วเปิดสั่นหลังช่วงเวลานอกงานปั๊บเราก็ให้มันมีเสียงเป็นปกติไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ขี้เกียจไปนั่งกดปิดกดเปิดอ่ะคือให้มันตั้งเวลาไปเลยตั้งเวลาถึงเวลาปั๊บสั่นอย่างเดียวไม่มีเสียงถึงเวลาปั๊บเสียงอย่างเดียวแถมสั่นด้วยอะไรก็ว่าไปนะอันนี้เราตั้งค่าได้มันไปตั้งค่าตรงไหนยังไงอันเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าสิจ้ามาเข้าไปในตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเอาให้สุดเลยก็ได้นะพี่นะแล้วพี่ก็ดึงกลับมาสักหน่อยหนึ่งมาเลือกตรงคำว่าทางลัดและการเข้าถึงอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปในทางลัดและการเข้าถึงแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดได้ปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปเห็นตัวจับเวลางานเขาเรียกตัวเองว่าอย่างงานตัวจับเวลางานกดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีนี่กำหนดเวลาโหมดระบบสั่นนี่กดลงไปเนี่ยมันมีให้ตั้งรอบเดียวเขาลืมไปว่าเราต้องพักเที่ยงเลยถ้าเขามีแบบเป็น2ช่วงแบ่งเป็น2ช่วงได้นี่โอ้จะสมบูรณ์แบบมากเลยนะอาจารย์จะช่างเถอะมีแค่นี้ก็เอาเราก็สามารถตั้งได้อะที่เช่นเราให้มันเริ่มเปิดบางคนเข้างาน9โมงเลิกเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเลิกงาน5โมงอ่ะสมมุติเราไปตั้งงานเลิกงาน5โมงแล้วก็ตั้งเอาเลยนี่ก็17นาฬิกาเนาะแล้วก็เอานิ้วแตะลงคำว่า17เลข17แค่นั้นเองแล้วเราก็กดตกลงขึ้นไปตกลงปั๊บแล้วเราก็เล่นซ้ำมีเล่นซ้ำด้วยเล่นซ้ำจะเอาซ้ำไหมนี่เนี่ยเล่นซ้ำจะเอาซ้ำแค่ไหนประมาณว่าในช่วงเวลาทำงานนี่นะเล่นซ้ำเราก็เล่นซ้ำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าคุณจันทร์ถึงเสาร์ทำงานคุณก็กดวันเสาร์ไว้ด้วยซะอีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วเราก็กดตกลงเวลาเราไม่มีงานทำงานเว้ยโอเคแล้วเราก็ติ๊กถูกลงไปแค่นั้นเองมันก็ไม่มีเสียงละต่อไปก็จะมีแต่สั่นอย่างเดียวเลยเพราะเมื่อกี้ได้รู้สึกได้ถึงการสั่นอืดแล้วจบเรื่องเสียงจะไปเปิดเสียงทีก็ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากใช้งานเราก็ปิดไปซะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายพี่ปูกันผมโอเคเราก็ปิดไปซะถ้าเราไม่อยากใช้งานถ้าอยากใช้งานเราก็เปิดขึ้นมาเป็นสีเขียวๆแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งไว้แล้วนี่หว่าแล้วก็จะใช้มันแล้วก็เปิดได้แล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่มีความจำเป็นนะเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยอาจจะเสียงเสียงมันจะไปรบกวนชาวบ้านเขาก็ปิดซ่าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันเป็นการตั้งเวลาไปเลยไม่ต้องวุ่นวายกับมันอีกอะไรเงี้ยถึงเวลามันก็เงียบเองสั่นเองอะไรถึงเวลามันก็มีเสียงเองสั่นเองอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่พี่มาตั้งเลยผมประเด็นหลักมันผมว่ามันโอเคนะฟังก์ชันนี้รู้สึกได้ว่าโอ้โหเขาใส่ใจเราน่าดูเลยก็เอามาฝากกันประมาณนี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ